เอมมี่มรกตอุ้มน้องสายน้ำทำขวัญเดือนขณะที่พระสวดพนมมือแต้คุณทวดเห็นแล้วนะคะถึงกับน้ำตาไหลค่ะรับขวัญหลานนะคะก็คุณเอมมี่นะคะอุ้มน้องสายน้ำลูกชายค่ะไปวัดแต่เช้าทำขวัญเดือนสายน้ำพร้อมกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทค่ะโดยขณะที่พระสวดนะคะหน้าแปลกมากเลยค่ะที่น้องสายน้ำเนี่ยที่กำลังหลับนะก็ยกมือพนมแต้เลยค่ะแถมพระครูนะคะนำพระวัตถุมงคลมาให้สายน้ำก็กำใส่มือแน่นทั้งที่หลับอยู่ค่ะก่อนที่คุณปู่คุณยายนะคะพ่อแม่จะโกนผมให้น้องสายน้ำอวยพรให้เจอแต่สิ่งดีๆให้เด็กน้อยนะคะแต่บอกลูกอย่าเจ้าชู้ส่วนพ่อบอกเจ้าชู้ได้นิดหน่อยเก๋ๆอย่าเป็นผู้ชายบื้อๆก่อนที่คุณยายนะคะจะมาพร้อมกับคุณทวดค่ะมาช่วยเลี้ยงหลานนะคะแต่ไม่ไหวค่ะน้องสายน้ำก็ฝากรักไปเต็มๆค่ะฉี่พุ่งใส่แบบเต็มแขนกันเลยทีเดียวนะคะโดยคุณทั่วถึงกับน้ำตาไหลค่ะนำของมีค่ามารับขวัญหลานพร้อมกับอวยพรให้อายุมั่นขวัญยืนเป็นเด็กดีคุณทวดบอกว่าดีใจได้เห็นหลานตัวใหญ่ขึ้นมากเลยเอมมี่นะคะก็ต้องคอยปลอบคุณทวดค่ะไม่ให้ร้องนะคะคุณทวดค่ะก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าคุณไฮโซเจมนะคะมีทริปค่ะจะไปเล่นสกีกับแก๊งเพื่อนนะคะคุณเอมมี่ก็มีตัดพ้อนิดหน่อยค่ะว่าจะทิ้งลูกที่เพิ่งเกิดกับหนูไปเที่ยว7วันโอ้โหก็มีพูดนะคะประมาณว่านานี้จะทิ้งหนูและลูกที่เพิ่งเกิดไปเล่นสกี7วันเนี่ยนะ นะก็ภรรยาต้องอยู่ดูแลลูกนะคะเพราะว่าจะไปทั้งคู่ก็คงไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้องยังเล็กมากเลยนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะคะของเธอค่ะแอดก็เอามาให้ดูนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดบันเทิงค่ะยังไงนะคะก็ใครที่ตามข่าวของเธอนะคะก็สามารถตามข่าวได้ในช่องเราด้วยนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเรานะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ